การที่เราใช้งบเยอะๆในด้านของการบริหารจัดการที่ลงไปในสิ่งก่อสร้างมันเป็นแค่ด้านหนึ่งในการที่รวบขั้นตอนอะไรหลายอย่างมันเปิดช่องอันนี้มันก็เป็นหลักการทั่วๆไปอ่ะถ้าจะใช้จริงยังไงก็ต้องมองกันให้มันครบระบบตรวจสอบงบประมาณ 120,000 ล้านบาทเก็บของหนีน้ำช่วงน้ำขึ้นน้ำลงก็ใช้ชีวิตตามเดิมพิรุธงบน้ำท่วมเปิดปมจันทร์นี้ 20:25 น.